ชัดชาติวิ่งถึง3ข้อคิดรวดเปรียบโถแก้วคือเวลาของชีวิตให้ข้อคิดระบบคิดคนเรามีฟาสต์มีสโลว์ปิดท้ายด้วยชีวิตคือแจ๊สไม่ใช่ซิมโฟนีไม่ต้องเล่นตามโน้ตทุกอย่าง10สิงหาคมเช้าวันนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์สดวิ่งออกกำลังกายร่วมกับลูกชายคือน้องแสนดีแสนปิติและทีมวิ่งที่สวนลุมพินีช่วงหนึ่งผู้ว่าชัดชาติพูดถึงชีวิตว่าชีวิตเหมือนโถแก้วทุกคนมีโถแก้วหนึ่งใบเหมือนกันโถแก้วคือเวลาของชีวิตที่มีหน้าที่เอาของหลายสิ่งเข้าไปคือหินก้อนใหญ่เท่ากับของสำคัญในชีวิตรวมทั้งกรวดและทรายทรายคือเรื่องไร้สาระหลายครั้งเราเอาทรายใส่โถแก้วก่อนแล้วหินก้อนใหญ่ของสำคัญในชีวิตก็ใส่ลงไปในโถไม่ได้แล้วประเทศก็เหมือนกันประเทศทุกประเทศมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงอยู่ที่ว่าแต่ละประเทศจะเอาหินก้อนใหญ่ใส่เข้าไปก่อนหรือเปล่าหรือเสียเวลาเสียทรัพยากรไปกับเรื่องไร้สาระขณะเดียวกันนายชัดชาติยังพูดถึงระบบการคิดในสมองว่าระบบการคิดในสมองของเรามี2ระบบคือ thinking fast and slow ระบบแรกคือสิ่งที่คิดเร็วๆเช่นความเคยชินส่วนระบบ2คือ slow การใช้เหตุผลร่างกายของเราจริงๆแล้วขี้เกียจสมองอยากใช้ตามระบบ1แต่ปัญหาคือระบบ1มีความลำเอียงเยอะทำให้เราคิดบางอย่างผิดพลาดได้อย่างเราเกลียดคนนี้เราก็จะสรรหาเหตุผลมาสนับสนุนให้เกลียดยิ่งปัจจุบันมีอินเทอร์เน็ตทำให้หาข้อมูลอะไรก็ได้ยังเกลียดผมเนี่ยก็หาข้อมูลมาเกลียดผมได้เยอะแยะเลยคือพอเราใช้ความรู้สึกปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนเราเกลียดกันง่ายขึ้นหลายๆอย่างที่เกิดความขัดแย้งกันเนี่ยแค่นั่งลงตั้งสติลองคิดนะก็จะรู้แหละว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่บางทีเราเอาระบบหนึ่งนำในท้ายไลฟ์ผู้ว่าชัดชาติได้บอกให้แสนดีเซย์กู๊ดบายคุณผู้ชมในไลฟ์ก่อนที่แสนดีจะสวัสดีซึ่งผู้ว่าชัดชาติได้ถามแสนดีว่าจะวิ่งอีกรอบไหมก่อนที่แสนดีจะตอบว่า no 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 จากนั้นผู้ว่าชัดชาติได้ให้แนวคิดทิ้งท้ายว่าชีวิตเราไม่ใช่ซิมโฟนีไม่ต้องเล่นตามโน้ตชีวิตคือแจ๊สที่ต้องอิมโพรไวเซชันถ้าเหนื่อยก็หยุดชีวิตเหนื่อยก็พักถ้าไม่เหนื่อยก็เดินต่อทั้งชีวิตคือแจ๊สต้องทดลองต้องทดสอบใช่ว่าต้องวิ่งตามโน้ตทุกอย่างเมื่อเช้าก็วิ่ง3รอบถ้าวิ่ง2รอบแล้วเหนื่อยก็นั่งพักแล้วค่อยว่ากันใหม่ขณะที่เมื่อวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับปริมาณฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้ตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าตอนนี้ที่กังวลอยู่คือเรื่องน้ำเหนือที่เขื่อนเจ้าพระยาเพราะล่าสุดมีรายงานว่าน้ำเหนือในเขื่อนมีปริมาณร้อยละ40ดังนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องติดตามน้ำเหนือเขื่อนอย่างใกล้ชิดทางกทม.เตรียมพร้อมไว้เต็มที่แล้วแต่กังวลระยะยาวว่าถ้าถึงเวลาน้ำเหนือเขื่อนเต็มต้องปล่อยน้ำเข้ามาจะมีปัญหาอะไรหรือไม่เพราะเท่าที่ดูตัวเลขปีนี้ปริมาณน้ำมากกว่าปีที่แล้วถ้ามีมรสุมเข้ามาอีกต้องพิจารณาว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรตอนนี้ได้สั่งทำสรุปภาพรวมของน้ำในกทม.อยู่ชัดชาติยังกล่าวอีกว่าตอนนี้ที่กังวลคือน้ำเหนือที่จะมาเสริมน้ำฝนต้องเตรียมการระยะยาวต้องหารือกับหลายหน่วยงานเพราะกทม.ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมแต่กทม.ต้องเตรียมพร้อมระวังตัวไว้โดยสั่งการให้เอาข้อมูลย้อนหลังแต่ละปีมาดูโดยใช้ข้อมูลปี2554ที่มีน้ำท่วมใหญ่กทม.เป็นตัวหลักอย่างไรก็ตามคาดว่าน้ำจะมามากคงอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้า